ตอนนี้ก็ได้ขนมถั่วแปบนะคะป้าน้องก็ทำครั้งแรกในชีวิตนะคะก็ไม่สวยเท่าที่ควรค่ะแต่รสชาติอร่อยค่ะทำครั้งแรกในชีวิตแต่เป็นคนชอบกินค่ะเนี่ยเสร็จแล้วเราจะกินก็แบ่งใส่อันเล็กๆแล้วก็โรยน้ำตาลกับงาที่บุกไว้นะคะเป็นของหวานหรือของว่างค่ะมากินขนมถั่วแปบกับป้าน้องงาดำงาขาวนะคะเอาล้างน้ำสัก 2-3 น้ำเกลือให้แห้งแล้วก็เอาไปคั่วค่ะแล้วมาบุกหยาบๆนะคะอย่าให้ละเอียดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่คลุกลงไปในน้ำตาลที่กินกับถั่วแปบค่ะบุบแล้วมันจะมีกลิ่นหอมนะคะถ้าเผื่อเราไม่บุบเนี่ยกลิ่นหอมไม่ค่อยออกแล้วก็จะย่อยยากค่ะน้ำตาลเราก็ใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่งาดำงาขาวที่บุบๆไว้ลงไปค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะนะคะเนี่ยเราคนให้เข้ากันใส่เกลือเข้าไปนิดนึงใส่น้ำตาลใส่งาดำงาขาวเกลือไปนิดนึงให้มีรสเค็มนิดๆนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ไว้โรยหน้าค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะใส่งาเยอะๆงาถ้าเผื่อเราไม่บุกเขาก็จะย่อยยากค่ะแล้วกลิ่นหอมก็ไม่ออกเท่าที่ควรถ้าเผื่อเราบุกพอแตกเขาก็จะย่อยง่ายหน่อยค่ะแล้วกลิ่นหอมจะออกนี่เราก็เหลือไว้เวลาที่เราคุกไอ้ตัวขนมกับมะพร้าวแล้วเราก็เอามาโรยคุกไปหน่อยๆค่ะไม่ต้องเยอะเราก็เอาผ้าขาวบางรองนะคะแล้วก็เอาถั่วใส่ไปแล้วก็เกลี่ยแล้วทำหลุมตรงกลางไว้หน่อยค่ะเพื่อระบายอากาศเขาจะได้สุกดีนะคะแล้วก็เอาผ้าขาวบางเนี่ยปิดนึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนึ่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้องก็เตรียม งาดำงาขาวนะคะใส่น้ำตาลไปค่ะเอาไว้ราดหน้าขนมถั่วแปบค่ะเอาเกลือใส่คกเอาลูกคกปั่นๆหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาถั่วเขียวลงเอาถั่วเขียวลงปั่นนิดหน่อยนะคะไม่ต้องโขกมากกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอามะพร้าวลงทีละนิดนะคะไอ้แป้งนี่เราใส่เกลือไปนิดนึงแล้วนะคะแป้งเขาเหนียวนะคะใส่น้ำไปเตยไปทีละนิดละนิดเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันจะแฉะไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆคนให้มันเข้ากันนะคะเห็นไหมคะป้าน้องจะคั้นน้ำใบเตยมันข้นหน่อยเวลาจะนวดนะคะพยายามอัดเข้าไปข้างเดียวกันนะคะจะได้ไล่ลมเข้าเราก็นวดไปจนกว่าค่อยๆเติมน้ำใบเตยนะคะอันนี้จนกว่ามันจะไม่ติดมือไม่ติดภาชนะแล้วค่ะเดี๋ยวก็หมักไว้สักพักนึงแล้วเราปั้นเป็นก้อนๆอันนี้น้ำดอกอัญชันนะคะน้ำคั้นดอกอัญชันนะคะเราก็ใส่ไปแล้วค่อยๆคนค่ะจะให้มันออกสีชมพูหน่อยก็บีบมะนาวเข้าไปหน่อยค่ะอันนี้ไม่ได้บีบมะนาวนะคะเขาก็จะออกม่วงๆสีจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่สีอาหารนะคะคนไทยนะคะคนโบราณก็ช่างคิดนะคะเขาเอาดอกอัญชันมาคั้นเอาน้ำเวลาเด็กเกิดใหม่ๆนะคะเขาก็เอาคั้นเอาน้ำแล้วไปทาคิ้วให้รูปคิ้วสวยๆแล้วก็หมักผมแล้วผมจะดกดำค่ะพอเขาโตหน่อยคิ้วเขาจะดำเสร็จแล้วแบ่งแป้งเป็นลูกๆนะคะพยายามคึงเป็นรูปไข่อะค่ะเพราะขนมนี่เดี๋ยวพอเราหุ้มไปแล้วเขาจะยาวๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมาเองค่ะไม่ต้องแป้งเยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะหนาอ
ใส่ให้ห่างๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะติดกันเขาสุกแล้วนะคะเนี่ยเขาลอยแล้วนะคะเราก็ตักมาพักไว้เขาลอยแล้วค่ะสุกพอเดี๋ยวมันลอยแล้วก็ตักไปทำเหมือนเมื่อกี้เย็นนิดนึงนะคะรีบมาคลุกมะพร้าวนะคะมะพร้าวจะได้ติดดีค่ะเนี่ยมะพร้าวจะได้ติดดีเพราะถ้าเผื่อให้เขาเย็นเนื้อแป้งแข็งเขาจะไม่ติดค่ะแล้วเราก็เอามากดบีบให้แป้งบางๆนะคะนะคะแบแป้งออกแบนๆแล้วก็เอาไส้ใส่แล้วก็จับให้เป็นคล้ายๆรูปหอยนะคะแล้วก็ไปแปะคุกมะพร้าวแล้วเดี๋ยวก็ไปคุกถั่วเหลืองค่ะคุกก่อนมันจะเย็นนะคะไม่งั้นมันจะไม่ติดแล้วเอาสันมือกดแล้วก็ค่อยขี้ออกให้มันเป็นยาวนะคะตรงกลางจะแผ่บางหน่อยเพราะเราประกบเสร็จแล้วมันจะเหมือนรูปตัวหอยค่ะค่ะค่อยค่อยขี้ให้มันบางแล้วเดี๋ยวก็เอาไส้ลงใส่ค่ะใส่แล้วก็ห่อแล้วก็จับแป้งมาชนกันค่ะบีบๆเขาก็จะติดนะคะค่ะเขาก็จะติดค่ะบีบให้เขาติดค่ะรูปร่างมันจะยาวๆหน่อยค่ะมันหอยอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรเนี่ย แล้วก็คุกมะพร้าวเสร็จก็ไปคุกถั่วอีกนะคะแล้วก็มาจัดเรียงในจานค่ะไม่ต้องคุกเยอะค่ะก็มาจัดเรียงในจานป้าน้องอยากกินขนมถั่วแปบนะคะเป็นคนชอบแต่ทำไม่เป็นวันนี้ลองทำครั้งแรกค่ะพอใช้ได้นะคะไม่ถึงก็สวยค่ะแต่รสชาติโอเคค่ะเพราะคนตำรามาจากครัวคุณต๋อยค่ะค่ะมากินขนมถั่วแปบกันนะคะเป็นของว่างก็ได้นะคะเป็นขนมไทยแท้โบราณเลยค่ะจะมีถั่วอันนี้เราใช้ถั่วเขียวเขาเลาะเปลือกค่ะเราซื้อมาเป็นถุงๆนะคะเขาเลาะเปลือกเสร็จมากินกันนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ป้าน้องค่ะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะขอบคุณค่ะ